แอนนาอัปเดตรถกู้ชีพแตงโมเตรียมช่วยเหลือคนใครเห็นถ่ายภาพได้เลยสืบเนื่องมาจากค่ำคืนวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพการรับมอบรถมือ2จากผู้ที่ติดต่อเสนอขายในราคาพิเศษซึ่งเตรียมที่จะส่งต่อไปให้กับรถกู้ชีพที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยสกรีนรูปและชื่อแตงโมบนรถก่อนที่จะส่งมอบรถตู้กู้ภัยนี้ให้กับหน่วยงานต่อไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นการทำเพื่อระลึกถึงเพื่อนสนิทแตงโมที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตกเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านแอนนาก็ได้ออกมาไลฟ์อัปเดตความคืบหน้าของรถตู้สีชมพูที่ทำให้แตงโมก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะเดินทางไปต่างประเทศตอนนี้รถเกือบสมบูรณ์ 100% แล้วอีกไม่นานจะพร้อมวิ่งช่วยเหลืออีกหลายชีวิตประทับใจมากดีใจและปลื้มใจมากกับการทำบุญในครั้งนี้ส่วนใครที่เห็นรถกู้ชีพแตงโมวิ่งผ่านสามารถถ่ายรูปได้เลยคันนี้ตั้งใจทำจริงๆเพราะแตงโมจบพยาบาลมาขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ